ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ไอวี่ก็จะมาทำแกงจืดเต้าหู้ปลานะคะใส่ตับหมูนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีเต้าหู้ปลานะคะเต้าหู้ไข่นะคะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะมะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะอันนี้เป็นตับหมูนะคะที่เราต้มแล้วหั่นไว้ต่อไปนะคะก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องกงนะคะแล้วก็ผักตั้งโอนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะซึ่งไอวี่ก็ผสมไปแล้วนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำนะคะตั้งไฟนะคะใส่ซุปไก่ขนอนะคะ1ก้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่หอมใหญ่นะคะที่หั่นไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอน้ำซุปเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราใส่กวางตุ้งลงไปนะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตามด้วยตับหมูนะคะแล้วก็ใส่ตั้งโอลงไปค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดับไฟนะคะดับแก๊สเลยค่ะ